ขอย้ายทีมงานจือแหวนของเราเลยเนาะเองพี่ชายคะน้ำไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับAnd action มึงคิดว่ามึงมีสักขนาดนิ้วมาอยู่ที่บ้านนอกนี่แล้วคุณใส่กับพระยอมกันเลยฉันบอกแล้วไงว่าฉันเลิกยุ่งกับคุณหลวงแล้วทำไมพวกเธอสองคนยังรังควานฉันอยู่ก็เพราะว่าคุณหลวงเขาจ่ายคนออกตามหามึงไงทางเดียวที่จะทำให้คุณใส่หยุดหมดเสี้ยนน้ำก็คือไม่มึงตายไม่ยิ้มกันหรือเปล่าหยุดอันนี้นะจวงมือขวาไม่ลินคันไม่ลินคุณไม่เป็นอะไรนะโอเคคันคันคันกินข้าวเอ็งไม่ใช่ตัวมีอยู่คนเดียวรับนักแสดงเร็วเฮ้ยดูแลนักแสดงเร็วเดี๋ยวเป็นปอดบวมเอาให้มันเร็วกว่านั้นหน่อยได้มั้ยวะพักกินข้าวแล้วค่ะทุกคนขึ้นจากน้ำกันได้แล้วค่ะมาครับขึ้นครับรักสินครับเดี๋ยวพี่ดึงขึ้นให้ครับคือซินอยากเล่นน้ำต่อค่ะขออีก10 นาทีนะคะเอาเลยค่ะลูกสาวนิ้งไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ดูแลน้องเองโอเคค่ะอ่ะแล้วชายอ่ะวันนี้ชายยังไม่หิวครับเดี๋ยวชายก็หยุดเล่นน้ำกับซินแล้วกันครับฮะครับน้องโมครับน้องโมมาครับกินข้าวกันยังค่ะยังโมก็ยังไม่อยากขึ้นค่ะโมอยากเล่นน้ำต่อกับพี่ชายกับซินต่อค่ะใช่ค่ะมุ้ยพอดีน้ำที่นี่มันเย็นโมก็เลยอยากอยู่เล่นต่องั้นตามสบายนะครับเดี๋ยวพวกผมกับทีมงานไปพักก่อนนะครับไปเร็วนะคะเป็นหวัดไปงบานไปอีกค่ะอ๋ออะไรกันนะเป็นอะไรเจออะไรบอกหน่อยครับเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไออฟเขาเป็นแฟนกันเหรอเนี่ยนี่ดูท่าทางจะกินกันมานานแล้วด้วยออฟนั่นนางออฟทำบุญด้วยอะไรย่าใช้เวลามาอิดเขาไม่นี่เจ๊เรามาคิดกันดีกว่าว่าบัตรประชาชนเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้จริงด้วยนี่เมื่อตะกี้นะชายอะทำท่าเหมือนว่าเจออะไรบางอย่างแล้วนางโมเนี่ยทำท่าเหมือนว่าไปสะดุดเจออะไรในน้ำข้าวหวานใช่เจ๊งั้นเราแยกย้ายกันไปหาเลยดีกว่าโอเค
ว่าไงจ๊ะน้องมิงพี่ทอมเรียกประชุมทีมงานแล้วก็นักแสดงด่วนเลยจ้ะเจ๊เพราะพี่โมพี่หนิงอะนะวอยวายใหญ่เลยบอกว่ามีเรื่องใหญ่นี่เจ๊รีบไปนะสินด้วยกันครบแล้วใช่ไหมคะโมจะได้พูดทีเดียวมีอะไรก็รีบพูดจะได้ถ่ายต่อคือว่าอย่างนี้ค่ะตอนที่โมกำลังจะขึ้นจากน้ำอ่ะเท้าโมไปสะดุดกับอะไรบางอย่างแล้วพอโมเอื้อมมือลงไปหยิบโมก็เจอจะช่วยแม่เลยเจ๊ทำไงดีมันจูงแหวนของเราแล้วชายยังไงดีนี่มันจริงมันจูงแหวนของเราชายยังไงดีจะปล่อยเป็นลมว้าวปล่อยเป็นลมไปเลยครับดูแลหน่อยปล่อยเป็นลมครับ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 ปลอ้าวโมว่าบ้าต่อไปหรือว่าเจออะไรจะได้แยกย้ายกันไปถ่ายละครอ้าวโมเจอเจอเศษแก้วค่ะพี่ทอมหวยไม่รู้แล้วรู้ไหมคะว่าบาดลึกแค่ไหนอ่ะนี่ดีนะคะที่โมขึ้นมาล้างเท้ารู้สึกแสบๆก็เลยยกเท้าขึ้นมาดูนี่เอ้าสองคนหายแล้วนี่ยังครับยังอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไหวไหมลูกไหวไหมน้องชายครับอดทนอีกนิดเดียวครับพี่ภาคะถ้าเกิดเท้าโมเป็นแบบพยักขึ้นมาจะทำยังไงคะใครจะรับผิดชอบอะคะนั่นสิคะแล้วเมื่อกี้ซิงกับพี่ชายก็ทำท่าว่าเหมือนจะโดนด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะไม่นะคะอ้าวแล้วเมื่อกี้ร้องตกใจอะไรกันคะหรือว่าเจออะไรที่บอกคนอื่นไม่ได้เพ้อเจอเราแล้วค่ะน้องหมิงค่ะก็เหยียบหินเหยียบกวดเหมือนกันละค่ะใช่ครับเหยียบดินเหยียบกวดเหมือนกันครับถ้าไม่ยังไงผมจะได้เอาน้องชายไปพักครับผมสิ่งไปพักผ่อนตอนไหนสาระเหมือนกันเหยียบเศษแก้วเศษกระเบื้องก็เหมือนกันแหละครับใช่ขอโทษมากมายครับเอ้าหายดีแล้วนี่ยังเลยค่ะผมผ่อนกันไปมารีบไปพักผ่อนเลยไปเอาดูแลกันด้วยครับเอาตกลงคือโดนกระเบื้องโดนกระเบื้องเต็งนี่ถ้าโมไม่ได้เป็นคนเจอแหวนอะถ้างั้นก็ต้องเป็นซินถ้าซินเจอแหวนของเราจริงแล้วทำไมซินถึงไม่บอกเราล่ะอย่าบอกนะว่าซินมันกะไว้จะแบ็กเมย์เราอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไอ้เป็นอะไรอ๋ออะไรกันนะนี่เลยสิครับเจออะไรบอกหน่อยครับเป็นอะไรครับแต่ถ้าทำอย่างนั้นจริงนะเตงมาดูกันว่าความลับของใครจะใหญ่กว่ากันเดินไหมล่ะเจ็บแล้วก็ไม่เจียมจะนั่งไหมแกคือเมื่อกี้ฉันเห็นว่าอาการของซินกับอีเจเคนมันชัดมากเว้ยคือมันเหมือนมันกลัวว่าจะเจอบัตรประชาชนมันอ่ะแต่ฉันว่านั่นยังไม่เท่าไหร่นะชายกับออฟเนี่ยสิดูร้อนใจพอๆกับซินเลยอ่ะก็หมายความว่าThank you.
กฉันได้ไหมได้โอ้ยมันก็หมายความว่าซินกับชายเนี่ยต้องรู้เห็นอะไรกันแน่ๆเฮ้ยงั้นเราตามไปดูดิไปแกไปเลยแกโอ้ยระวังแล้วหล่อนก็ไม่ต้องทำกระโตกกระตากเลยนะลองยัดยักดูเชิงก่อนเผื่อว่าสองคนนั้นน่ะไม่ได้เป็นคนเก็บบัตรประชาชนของหล่อนได้แต่เขาเก็บได้อะเจ๊ทำไงอะทำยังไงที่จะไปรู้ได้ไงเราเอาทีละเรื่องไม่ซีนมากันแล้วเหรอครับผมรอตั้งนานรอตั้งนานเหรอครับไม่ต้องแอปแล้วไหมครับออฟเข้ามาข้างในก่อนสิท่าทางก็มีเรื่องเคลียร์กันอยู่นะร้อนแรงมาเจอกันแบบนี้ฉันว่าต้องได้หลักฐานเด็ดมาตัวสิ่งแน่ๆเที่ออฟพูดว่ามีเรื่องอยากจะเคลียร์เรื่องอะไรหรอเจเคนอย่าพูดมากนะอยู่ที่สตาร์ต่อตายออฟพูดเรื่องอะไรอ่ะเคนไม่อยากจะรู้เรื่องเลยแต่ผมว่าซินน่าจะเข้าใจนะครับซินไม่เข้าใจหรอซินตามไม่ทันหรอใช่ไหมเจ๊เจ๊แคนซินชนะเลิศหล่อนสองคนกล้ามากที่โกหกเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ออฟพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยฉันว่าเอาจริงๆแล้วก็บอกกันมาตรงๆเลยดีกว่าเนาะก็ได้ฉันพูดก็ได้แต่ไม่พูดเฉพาะห้องนี้นะคะต้องรู้กันทั้งประเทศว่าดีสิหล่อนไม่ใช่กระเทยเอาอะไรมาพูดมาเลอะเทอะใหญ่แล้วออกเรื่องแบบนี้บ้าบอขนาดนี้ใครที่ไหนก็จะทำกันเนาะตอนนี้รู้แล้วหรือยังว่าใครที่กล้าโกหกเรื่องบ้าบอลชายเข็นขอเนาะคิดว่าเห็นกับการเป็นตุ๊บเป็นเต่าด้วยกันเนาะNo. ที่ไม่ยอมเรื่องนี้ฉันจะพูดให้ทุกคนได้รับรู้ everybody อ๋อไหว้ก็ได้กูไหว้แหละกูไหว้เลยอ๋อนี่เห็นกับน้องมาด้วยนะเห็นกับน้องมาด้วยชายนี่ถ้าเกิดว่าใครรู้เข้านะไม่ก็จะทำว่าซินอ่ะมันจะเล่นละครไม่ได้นะมันอ่ะจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้มันก็น่าไหมล่ะฮะอ๋อฉันขอลาลุกขึ้นเหรอเจ๊ลุกขึ้นเหรอลุกขึ้นเราทำผิดจริงๆอะเจ๊จะไปขอให้เขามาเห็นใจเรามันไม่ได้หรอกเจ๊ฉันก็แค่จะเอาของคืนน่ะแล้วเรื่องทั้งหมด
ันจะบอกทุกคนเองอย่างน้อยก็ยังได้ขอโทษเฮ้ยจะเอาไปคืนมันทำไมซินก็เก็บเอาไว้เล่นงานมันบ้างดีกว่าไหมล่ะกำลังรีบไปอยู่พี่ทอมมันลืมของเนี่ยกำลังกลับเข้ามาเอาทีนี้คนอื่นเขาจะได้รู้กันไปไงว่าพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องอ่ะแอบกินตับกับอีต้นผู้จัดการเล่นแอปกันมาซะตั้งนานนี่ถ้าเกิดว่าบรรดาแฟนคลับได้รู้เนี่ยนะคงได้ดิ้นกันเรา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 กันเต็มโซเชียลไปหมดแน่นอนอีเจนเอาไม่คืนเอาคืนนะไม่คืนเจ้าเจ้าละวันเจ้าละวันคืนไม่คืนแค่เจอแล้วพี่อยู่ในห้องโอเคโอเคกำลังรีบแล้วรออยู่ตรงนั้นแหละจ้ะมองนี่มันทำอะไรที่หน้าห้องของเราเอาแหวนคืนมานะโมทำไมพี่ชายต้องคอกโมแรงเบอร์นี้ด้วยคะก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลยก็แค่แหวนธรรมดาว่าในแหวนน่ะมันสลักเอาไว้จะมีหรือไม่มีนะมันก็ไม่เกี่ยวไหมของที่มันไม่ใช่ของเราก็ต้องคืนเจ้าของเขาไปไม่จริงอ่ะมันต้องมีความลับแน่แน่นี่ช่วยกันปิดบังความลับอยู่ใช่ไหมได้งั้นฉันจะไปบอกทุกคนว่าซินกับพี่ชายมีความลับปิดบังอยู่มิงไปกันเอาสิไปบอกเลยจ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยแล้วมากล่าวหากระเทยเนี่ยลองคิดดูนะว่าแฟนคลับกระเทยเนี่ยเขาจะทำยังไงซินช่วยชายกับออฟล่ะนั่นน่ะสิไม่ใช่คิดจะแบ็กเมย์ขู่พวกเราหรอกนะอีตุนโลกมืดร้อยนี่ซินเขาอุตส่าห์จะช่วยไม่มองเขาติดลบอีกเนาะฮะรู้อย่างนี้นะเมื่อตะกี้เนี่ยฉันน่าจะพูดไปซะให้หมดเลยก็ดีหรอกอ่ะอีนี่ตบมาทำไมอีจะทำไม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 จะก็เพราะว่าฉันเข้าใจไงว่าเวลาที่ต้องโกหกมันต้องทรมานแค่ไหนอะถ้าไม่จำเป็นไม่มีใครอยากโกหกหรอกนี่อีเจ๊เคนจำไว้เลยนะวันใดที่หล่อนพูดเรื่องเด็กของฉัน
ันก็จะพูดเรื่องเด็กของหล่อนเหมือนกันพวกหล่อนก็อย่าวอนก่อนแล้วกันพอดีฉันเป็นคนของขึ้นง่ายซะด้วยฮะอีออฟฉันก็ขึ้นได้มาสินี่เห็นกับว่ามีผัวคอยห้ามนะเขาไม่มีผัวเป็นช้างอ่ะซื้อกินเอาสิโอ้ยเจ๊เป็นกระเทยโลกมืดไปได้ก็ชายกับพี่ออฟเขาก็รับปากเราแล้วไงเหรอแล้วหล่อนก็เชื่อเหรอค่ะอีดังดาวพระศุกร์นี่เพิ่งจะรู้จักเขาไม่กี่เดือนเนี่ยหล่อนก็ไว้ใจเขาแล้วเหรอเฮ้ยเจ๊คืนนี้ถ่ายละครเสร็จแล้วผมจะรีบไปรับมากินข้าวนะครับนี่จิกฉันขนาดนี้ปูไม่ชวนไม่แค่กินข้าวสิเจ๊ฮะทำไงอ่ะซี่ขอเช็คคิดก่อนนี่ตอนนี้หล่อนโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวนะแล้วเดี๋ยวเจ๊หาทางออกเองนะฮัลโหลได้ข่าวว่าวันนี้จะมารับแฟนหลังเลิกกองเหรอคะแองจี้เหรอทำไมวันนี้ซินจะเลิกดึกเหรอไม่ดึกค่ะวันนี้เลิกเร็วพอดีจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ภาคนะคะที่ฉันโทรมาเพราะว่ากลัวคุณจะรับแฟนไม่ทันหวังดีแปลกๆเนี่ยแต่ก็ขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปรับสินเร็วหน่อยเตรียมรถรอไว้เลยนะฉันไม่อยากให้สินรอนานได้ครับแอคชั่นคอยเทคแล้วกันตอนวิ่งเปียไม่ค่อยสวยนะคัดหนึ่งเทคหนึ่งเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวคอยเทคเนี่ยนะครับผมพี่ภาคบอกว่าเปียไม่สวยตอนวิ่งครับดูเปียหน่อยนะฮะฮะขออีกเทคทวีคไวบ้าเอ้ยนี่กูวิ่ง38รอบแล้วนะเว้ยพี่ก็ผมไม่เชื่อใจคนอื่นนะผมเชื่อใจพี่คนเดียวอะมึงไม่ต้องเชื่อใจกูมากกว่าได้กูไม่ใช่คนดีอีกเทคนึงในน้ำนะกูเป็นปลาไปแล้วเอาสมมุติบางๆพี่อีกเทคนึงครับผมทีมงานครับเทคดีๆนะฮะเดี๋ยวรีเซตถ่ายเทคนะครับเต็มเทคนะครับเต็มเทคนะครับค่ะพร้อมไหมฮะ and actionคัด1เทค39ผ่านโอเคผ่านเลิกกองโอ้ยทำไมเลิกกูก็ไม่เลิกแล้วเว้ยขอบคุณครับเก็บของที่ไหนเนี่ยวิ่งเองเลยพาเยอะมากมาเร็วไปเลยรถกองอยู่ตรงโน้นเสร็จแล้วก็กินข้าวกันเลยให้เรียบร้อยเจ๊วันนี้เลิกกองเร็วไปเลยรีบไปเก็บของบนห้องดีคุณดีทีกันเถอะป่ะไป
ถ่ายบ้าถ่ายบออะไรของมันวะ38เทคเมื่อกี้39 39ด้วยโอ้ยเวนเอ้ยมึงไปกระสันมาจากไหนวะนี่ถ้าถ่ายในน้ำนะขี้กูออกละนี่เป็นของสูงนะนี่ไงบ้าบ้ามากหนาพี่พรุ่งนี้วันหนึ่งแม่นี่เดี๋ยวนี่ดีไม่ดีนี่กูไม่อยู่เนี่ยกูไปขายไอติมอย่างเดิมดีกว่าก็ไปเลยถ้างั้นเฮ้ยเฮ้ยไปดูสโมกก่อนเมื่อกี้ยิงไม่ออกลืมวอนิดเดียวมึงไม่อีกคน